สวัสดีครับช่อง BMAT นะครับเราไม่ได้สอนคลิปคณิตศาสตร์กันมานานมากแล้วสอนครั้งสุดท้ายก็เป็นกระดานดำครับแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับก็มันก็ไม่แน่ว่าจะเปิดเทอมได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ครูเลยมาลองสอนผ่าน YouTube อีกครั้งนะครับเผื่อไปเทอมไม่ได้ก็ไม่แน่ต้องสอนออนไลน์หรือเปล่านะครับมาคลิปทดลองนี้ขอเป็นข้อสอบแพท1กุมภาพันธ์63สดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นเรื่องตีโกนซึ่งจะว่าเป็นข้อแจกแต้มก็ได้นะครับมาลองดูกันดีกว่าโจทย์เขากำหนดค่า A ใหญ่ให้ดูให้ดีนะมันมี A ใหญ่กับ A เล็กนะครับต้องการหา A เล็กนะครับ A ใหญ่เป็นมุมที่อยู่ในสมการนี่มันมุมแหลมนะครับไม่เกิน90ไม่ถึง90องศานี่มุมแหลมปึ๊บมาทีนี้ดูสมการเขาครับสมการเขาต้องการ A เล็ก A เล็กอยู่ตรงนี้นะพระเอกอยู่ตรงนี้เพิ่มซูมหน่อยพระเอกอยู่นี่นะครับทีนี้ดูส่วนประกอบของสมการครับมีอยู่5ตัวที่เราต้องปรับมันให้อยู่ในรูปอย่างง่ายไม่งั้นมันจะทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะมุมมันคนละมุมแต่ละตัวมุมคนละมุมครับแล้วตัวนี้เศษ300นี่ไม่มีปัญหานะครับเศษ300นี่เคลียร์ก่อนเลยดีกว่าตัวง่ายนะครับ300นี่ทำกับแกน x 60องศาครับเพราะฉะนั้นมันมีค่าเท่ากับเศษ60องศานั่นแหละทีนี้เสกเป็นส่วนกลับของคอสแดน4คอสแดน4คอสถ้าคอสเป็นบวกครับเสกก็เป็นบวกด้วยเพราะฉะนั้นมันใช้ตัวนี้ได้เลยหาค่าเลยแล้วกันครับเสก60ก็คือ1ส่วนคอส60ก็คือ1เศษ1ส่วนด้วยเศษ1ส่วน2ได้2นะครับเคลียร์ละตัวนี้เพราะนั้นเหลือไอ้4ตัวหน้านะครับทีนี้4ตัวหน้าก็ใช้หลักการยุบมุมเดียวกับไอ้300องศานี่แหละแต่มันไม่เป็นตัวองศาครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้ทบทวนยุบมุมหน่อยแล้วกันนักเรียนต้องรู้ว่าเวลาเรายุบมุมหรือหมุนมุมไปตกคอร์ดแดนไหนก็ตามครับเครื่องหมายแต่ละคอร์ดแดนมันจะต่างกันก็คืออ้อซานคอร์ดใช่ไหมที่เคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับอบวกซายบวกที่เหลือลบแทนบวกที่เหลือลบคอร์ดแดน4กับคอร์ดบวกที่เหลือลบนะครับและไอ้พวกส่วนกลับก็ตามตัวปกติของมันนะครับแล้วเวลายุบมุมถ้ายังจำได้นะครับถ้าแกน xก็เหมือนเดิมถ้ามาจากแกน y ก็เป็นตัวโคนะครับตัวโคฟังก์ชันนะครับโอเคมาเอาตัวแรกก่อนเลยครับตัวแรกคือ sin มุมลบ a มุมลบ a ทำไงเนี่ยอาจารย์มาจากแกน x หรือแกน y มุมลบ a ครับก็คิดซะว่ามัน0องศาลบมุม a ซะสิแสดงว่ามาจาก0มาจาก0คือมาทางนี้นี่คือแกน0องศาใช่ไหมครับลบ aลบคือตามเข็มปึ๊บอ้าวตกคอสแดน4ครับเพราะนั้นคอสเป็นบวกไซน์เป็นลบนะครับไซน์เป็นลบก็ได้ลบไซน์ a นะครับตัวที่2เอาตัวนี้แล้วกันนะไซน์180บวก a ปึ๊บมาจาก180ครับ180คือแกน x ทางซ้ายบวกครับบวกคือทวนเข็มเพราะนั้นตกคอสแดน3คอสแดน3นี่ในผังเราบอกแล้วว่าแทนเป็นบวกงั้นไซน์เป็นลบครับก็ได้ลบไซน์ a เหมือนกันตัวต่อมาครับตัวต่อมาขอตัวนี้แทน270บวก a 270บวก a นะครับแทน270บวก a 270นี่แกน y ข้างล่างนะครับบวกมุม a บวกไปไหนบวกทวนเข็มก็ต้องมาตรงนี้ครับตกคอสแดน4นะครับคอสแดน4นี่คอสเป็นบวกเพราะนั้นแทนเป็นลบเออระวังให้ดีครับมาจากแกน y เปลี่ยนเป็นตัวโคฟังก์ชันครับแทนก็ต้องเปลี่ยนเป็นโคของมันครับโคของแทนก็คือโคแทนหรือคอสนั่นเองคอส a แล้วเป็นลบนะครับตัวสุดท้ายนี่ด้านล่างแทน90ลบ a ปึ๊บนะครับแทน90ลบ a ครับมาจาก90 90คือแนวตั้งลบมุม a ลบมุม a ไปมุมลบมุมลบไปตามเข็มตกคอสแดน1โอ้โหสบายครับคอสแดน1ออลบวกทุกอย่างบวกก็อย่าลืมแล้วกันว่ามันเป็นโคฟังก์ชันก็ได้คอส a ปึ๊บเพราะนั้นมีครบทุกตัวครับมากลับมาแทนค่าใหม่ใหม่ปึ๊บa ตัวแรกเราลบไซน์ a นะครับหลังจากปรับเป็นรูปอย่างง่ายด้านล่างเราก็ได้ลบไซน์ a โอ้โหมาทุกทางแล้วแหละ
มันตัดกันได้นะครับแล้วก็ลบครับตัวด้านบนขวาได้ลบ cot a ข้างล่างได้ cot a ส่วนด้านขวาครับ3คูณ2ตัวแรกตัดปึ๊บๆเหลือ1ตัวก้อนนี้ตัดเหลือลบ cot กับ cot ก็เหลือลบ1ครับเพราะนั้นเราก็ได้ a ลบด้วยลบ1เท่ากับ326ครับอันนี้เป็นบวกนะ a บวก1เท่ากับ6เพราะนั้น a เท่ากับ5จบสบายๆครับโอ้โหก็เหมือนจะยากแต่ข้อนี้ก็ถือว่าแจกแต้มพอสมควรเลยนะนะครับก็ตอบข้อ4ได้5นะครับวันนี้ก็ครูก็ขอลองคลิปแรกแค่นี้ก่อนนะถ้าเปิดเทอมไม่ได้ก็อาจจะต้องสอนวิธีนี้ก็คอยติดตามต่อๆไปนะครับช่องดีแมทอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับสวัสดีจ้า